ขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะกลับมาพบกันในช่วงสยามโซไซตี้นะคะช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามโซไซตี้เรามีสกู๊ปดีๆมาฝากอีกเช่นเคยนะครับล่าสุดกับ L'Oréal Paris จัดงานแถลงข่าว L'Oréal Paris Festival de Cannes 2023ปูพรมแดงฉลองหนึ่งในเทศกาลครั้งสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์โลกอย่างเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์นำโดยชมพู่อารยาไอฮาเกตในฐานะสปอคเพอร์ซันของ L'Oréal Paris Thailand ร่วมพูดคุยและเผยความรู้สึกของการเป็นตัวแทนประเทศไทยในการเดินพรมแดงเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์พร้อมด้วยโดนัทมนัสนันท์พันเลิศวงศ์สกุลและไดอาน่าจงจินตนาการสตรีผู้อยู่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังผลงานบนหน้าจอร่วมเป็นกระบอกเสียงสำคัญในการสนับสนุนผู้หญิงในวงการภาพยนตร์และมอบพลังให้ผู้หญิงทุกคนในการกำกับชีวิตของตนเองก็วันนี้ก็เป็นงานแถลงข่าวเนาะการกลับไปคานในรอบ4ปีก็ตื่นเต้นเพราะว่าห่างหายไปในนานใช่ก็แบบก็มีทั้งความพร้อมและความไม่พร้อมอะไรเงี้ยกังวลก็คืออาจจะแบบว่าเหมือนเราไม่ได้ไปนานอะไรเงี้ยความคุ้นชินหรือว่าไอ้อะไรที่เราเคยเดาได้บางอย่างก็กลัวว่าจะแบบไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะกลัวเรื่องเฉพาะหน้ามากกว่าก็อยากจะให้มันเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของเราแหละทุกปีก็พยายามทำให้มันดีขึ้นอย่างที่บอกก็คือทำไปตามสเต็ปอะไรเงี้ยมันก็มีความกังวลมีความกดดันนิดนึงซึ่งจริงๆมันเป็นความกดดันแบบที่มันเฮลตี้กำลังดีเพราะว่าถ้าเราไม่วอร์รี่อะไรเลยเราก็จะแบบชิลเกินอ่ะแล้วมันก็ไม่เตรียมตัวก็ฝากติดตามด้วยกันละกันนะคะคืนวันที่16ครบได้ไหมว่าสำหรับ L'Oréal Paris เทศกาลภาพยนตร์คานส์เป็นมากกว่าเทศกาลในการเดินพรมแดงแต่คือเทศกาลในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงทั่วโลกไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์หรือสายอาชีพไหนให้เชื่อว่าทุกคนสามารถเดินทางไปถึงเป้าหมายในชีวิตตัวเองได้มากกว่าพรมแดงคือความมั่นใจมากกว่าความสวยคือคุณค่าที่เราคู่ควรครับในช่วงสยามทูเดย์ของเรานะคะช่วงนี้จะมีเรื่องราวน่าสนใจอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์ไปกันที่การสัมภาษณ์พิเศษหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีผู้อำนวยการศูนย์พรีเมียร์ไลฟ์เซ็นเตอร์โรงพยาบาลพญาไท2เกี่ยวกับเวชศาสตร์ป้องกันหรือ Preventive Medicine เทรนด์การดูแลสุขภาพสำหรับคนยุคปัจจุบันที่เป็นมากกว่าเรื่องความสวยงามกับการตรวจสุขภาพเชิงลึกไปฟังรายละเอียดพร้อมกันครับความหมายของ Preventive Medicine คือเวชศาสตร์ป้องกันก่อนเป็นศาสตร์ทางการแพทย์ที่เน้นในเรื่องการป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคสมัยหมอเรียนเนี่ย6ปีที่เราเรียนมานะคะเน้นว่าถ้าเป็นโรคนี้เราจะรักษาอะไรใช้ยาอะไรแต่ตอนนี้ยุคกลับกันใหม่หมดแล้วค่ะเริ่มคำว่าเวชศาสตร์ป้องกันเนี่ยแบ่งเป็นกลุ่มที่ติดเชื้อกับไม่ติดเชื้อนะคะกลุ่มที่ติดเชื้อแน่นอนเลยนะคะเรารู้กันอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นโควิด-19 ไข้หวัดใหญ่นะคะอันนี้คือเรียกว่าอินเฟคชันนะคะกลุ่มไม่ติดเชื้อก็นี่เลยโรคอ้วนซึมเศร้านะคะโรคหัวใจนะคะจริงๆเวชศาสตร์ป้องกันแบ่งเป็น3ส่วนส่วนแรกคือป้องกันแบบไม่ให้เป็นโรคเลยส่วนที่2คือแล้วถ้ากลัวว่าเราจะเป็นโรคล่ะเราต้องสกรีนนิ่งค่ะคือหาสาเหตุว่าเอ๊ะเขามีโอกาสที่จะเป็นหรือเปล่าสกรีนดูซิว่าเขามีความเสี่ยงแบบเนี้ยโอกาสในการจะเป็นโรคหัวใจมีอะไรไหมส่วนสุดท้ายคือแล้วถ้าเป็นโรคแล้วเราก็ต้องทำยังไงให้เขาไม่กลับมาเป็นซ้ำหรือโรคที่เขาเป็นอยู่เนี่ยเขาโปรเกรสชันหรือว่ารุนแรงขึ้นเนี่ยให้น้อยที่สุดอันนี้คือความรวบรวมนะคะของเวชศาสตร์ป้องกันค่ะณปัจจุบันการตรวจหลายๆอย่างสามารถเจาะลึกลงไปได้ว่าคุณกินดีแล้วหรือยังสิ่งที่คุณกินเนี่ยผักเนี่ยเขาเรียกว่าระดับวิตามินในบางอย่างที่มาจากผักผักแดงผักเขียวผักเหลืองเนี่ยเขาถึงจุดที่ระดับวิตามินในเลือดเนี่ยเขาขึ้นสูงแล้วหรือยังเพราะฉะนั้นจะเป็นการดูแลรายละเอียดแบบเวชศาสตร์ป้องกันที่เฉพาะเจาะจงแล้วลงลึกถึงรายละเอียดระดับเซลล์ณปัจจุบันนะคะเราจะมีการตรวจละเอียดมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นโซนเรื่องอาหารทีนี้เรื่องการออกกำลังกายก็จะมีการดูฮอร์โมนนะคะการเผาผลาญเป็นยังไงบ้างนะคะในเรื่องของอารมณ์เช่นเดียวกันนะคะก็จะดูฮอร์โมนความสุขความเครียดเป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เราใช้ในการวัดดูเพื่อตรวจคนไข้ไปพร้อมกันนะคะหรือแม้กระทั่งในการนอนหลับคุณนอนหลับแล้วได้กรดฮอร์โมนเยอะหรือเปล่านะคะเจเนติกนี้เราตรวจได้หลากหลายทางนะคะจะเป็นการเจาะเลือดก็ได้หรือสิ่งที่สะดวกนะคะแล้วก็ค่อนข้างแม่นยำคือใช้เยื่อบุกระพุ้งแก้มนะคะเข้าไปตรวจดูลำดับจีนนะคะว่าลำดับนี้มีความเสี่ยงของการเป็นโรคต่างๆไหมนะคะอัลไซเมอร์มีไหมนะคะหรือแม้กระทั่งอาหารที่เราทาน
อาหารที่เราทานนี่เราเหมาะกับการทานอาหารประเภทไหนในส่วนของเครือโรงพยาบาลพญาไทนะคะการตรวจในเรื่องของเวชศาสตร์ป้องกันนะคะในการลงรายละเอียดที่เจาะลึกมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะมีทั้งโรงพยาบาลพญาไท1 2 3นะคะพญาไทนวมินทร์นะคะรวมถึงโรงพยาบาลพญาไทศรีราชาค่ะก็จะมีครบทั้ง5โรงเลยค่ะต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามอัปเดตช่วงนี้จะมีกิจกรรมและอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเริ่มงานแรกกันที่โรงพยาบาลรามคำแหงจัดอบรมคันคุณภาพ2023กับงาน Healthy Moms and Babies เพราะความปลอดภัยและพัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์เป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับคุณพ่อคุณแม่การเติมตัวเสริมสร้างความรู้เพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่จึงเป็นส่วนช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการดูแลลูกน้อยอย่างสมบูรณ์แบบตั้งแต่อยู่ในครรภ์ภายในงานพบกับแพทย์เฉพาะทางทั้ง5สาขาที่จะมาถ่ายทอดความรู้ให้กับคุณแม่และคุณพ่อที่เข้าร่วมอบรมตลอด4ชั่วโมงเต็มจัดงานไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาครับจัดการอบรมคันคุณภาพเนี่ยทุก3เดือนนะคะก็จะแบ่งเป็นคุณแม่ที่เริ่มตั้งครรภ์ใหม่ๆก็ตั้งแต่1ถึง6เดือนกับคุณแม่ที่ใกล้คลอดตั้งแต่6เดือนถึง9เดือนนะคะก็เรามีการอบรมเพื่อให้คุณแม่เตรียมพร้อมที่จะต้อนรับสมาชิกใหม่นะคะลูกน้อยของเขาเรียกว่าเสียงตอบรับดีมากๆเพราะเราตั้งใจจัดงานนี้เต็มที่ก็เนื่องจากที่ทางโรงพยาบาลเองเนี่ยก็ห่างหายจากการจัดงานไปนานนะคะโดยเฉพาะช่วงโควิดพอช่วงนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้มาร่วมเจอกันแล้วก็ให้ความรู้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีการเสวนากับแพทย์เฉพาะทางด้านต่างๆด้วยอีกทั้งยังมีการออกบูธนะคะบูธเพื่อให้คุณแม่เนี่ยสนใจแพ็กเกจต่างๆหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ในครั้งนี้นะคะซึ่งน่าจะเป็นถือว่าเป็นโอกาสที่สำคัญที่สุดในชีวิตเหตุการณ์หนึ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกน้อยด้วยค่ะค่ะหมอเชื่อว่าสำหรับคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่นะคะคงคาดหวังว่าการตั้งครรภ์ในแต่ละครั้งจะต้องได้คุณแม่ที่แข็งแรงขึ้นได้ลูกที่แข็งแรงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการอบรมในครั้งนี้เราก็มุ่งหวังให้คุณแม่ได้รู้ถึงสรีระที่เปลี่ยนแปลงฮอร์โมนต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงรวมถึงอาการต่างๆที่เกิดจากการตั้งครรภ์บางคนอาจจะเกิดความกังวลไม่รู้ว่าจะปรึกษาใครนะคะทางโรงพยาบาลเราเองก็ได้ให้ความรู้ในด้านนี้นะคะให้คุณแม่ได้ใกล้ชิดกับคุณหมอได้ถามได้มีการพูดคุยแล้วก็คลายความกังวลรวมทั้งได้ข้อมูลที่ถูกต้องค่ะให้คุณแม่นำไปใช้ปฏิบัติในช่วงที่เกิดการตั้งครรภ์ขึ้นนะคะรวมถึงทางเราเองก็มีคุณหมอทางด้านต่างๆที่จะให้คำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นทางโภชนาการนะคะคุณหมอทางด้านเบาหวานโดยตรงนะคะหรือคุณหมอทางด้านผิวหนังนะคะคุณพ่อแม่บางคนนะคะก็จะกังวลว่าจะปรึกษาใครดีนะคะหมอแนะนำว่าการอบรมที่โรงพยาบาลรามคำแหงเราตั้งใจทำในครั้งนี้นะคะเปิดโอกาสให้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะได้เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ได้ข้อมูลที่ถูกต้องรวมถึงนำไปใช้ได้จริงนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่สนใจที่จะเข้าร่วมอบรมกับโรงพยาบาลรามคำแหงนะคะอบรมคันคุณภาพของเราจะมีการจัดการอบรมทุก3เดือนนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทาง Facebook Fanpage โรงพยาบาลรามคำแหงหรือ LINE @ram hospital นะคะต่อกันที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสกสวร่วมมือกับธนาคารโลกเพื่อส่งเสริมนโยบายการพัฒนานวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภาพการเติบโตของประเทศไทยโดยภายใต้ความร่วมมือนี้ธนาคารโลกและสกสวจัดทำรายงาน Policy Effectiveness Review เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนานวัตกรรมผ่านการลงทุนในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคเอกชนโดยรายงานจะพิจารณาแนวทางการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยเพื่อประเมินความสอดคล้องของนโยบายปัจจุบันกับความท้าทายและความจำเป็นของประเทศไทยในด้านนี้อีกด้วยครับเพราะฉะนั้นความร่วมมือกับธนาคารโลกในครั้งนี้นะคะก็นอกจากจะช่วยให้เราออกแบบในเรื่องของนโยบายในการขับเคลื่อนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมได้ดีขึ้นแล้วนะคะภายใต้สถานการณ์ที่เป็นความท้าทายมากมายที่วิทยากรหลายท่านได้พูดถึงองค์ปฐมหลายท่านได้พูดถึงนะคะมันก็จะช่วยให้ประเทศไทยนะคะสามารถออกแบบนโยบายได้ดีขึ้นและที่สำคัญมากกว่าการออกแบบก็คือการขับเคลื่อนนโยบายค่ะว่าที่ผ่านมานั้นเรามีข้อจำกัดตรงไหนแล้วภายใต้สถานการณ์ใหม่ตรงนี้เราควรจะมีการขับเคลื่อนนโยบายอย่างไรนะคะซึ่งเป็นบทบาทของกสวบอร์ดนะคะแล้วก็สกสวที่จะต้องเป็นหน่วยขับเคลื่อนนโยบายนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเราเองเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากงานนี้เต็มๆนะคะไม่ใช่
วิจัยศึกษาเสร็จแล้วไปให้คนอื่นทำแต่เราเองจะมีบทบาทสำคัญในการใช้งานนี้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมของประเทศค่ะในเวทีโลกซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากนะครับมันจำเป็นต้องอาศัยนวัตกรรมเรากำลังขับเคลื่อนประเทศเราเพราะประเทศเราเนี่ยต้องเจริญด้วยเรียกว่าพื้นฐานความรู้ที่ดีเจริญด้วยนวัตกรรมเพื่อจะสร้างสินค้าและบริการใหม่ๆแล้วก็ขณะเดียวกันประชาชนก็อยู่ดีกินดีนะครับด้วยสิ่งที่เรียกว่าเป็นวิทยาศาสตร์ที่หรือสิ่งที่เป็นความรู้ใหม่ๆวิธีการที่ทางธนาคารโลกหรือ World Bank เนี่ยเขาทำการประเมินเนี่ยประเทศต่างๆทั้งหลายรวมถึงการประเมินประเทศไทยก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์งั้นเราก็เลยอยากเห็นว่าสิ่งที่เราทำมา 3-4 ปีเนี่ยเกิดประโยชน์อย่างไรผมก็หวังว่าสิ่งต่างเหล่านี้นอกเหนือจากเป็นการสะท้อนให้เห็นสิ่งที่เราทำมาแล้วมันยังแสดงให้เห็นว่าเรายังมีโอกาสจะพัฒนาและปรับปรุงต่อยังไงในฐานะที่ประเทศเรามีนโยบายที่ชัดเจนที่จะพัฒนาในส่วนนี้แล้วก็จะใช้ประโยชน์ของงบประมาณของประเทศไทยนะครับนะรวมทั้งนะครับกระตุ้นให้นะครับทุกภาคส่วนเนี้ยได้มีส่วนร่วมลงทุนนะครับในเรื่องเนี้ยทำให้ได้ประโยชน์ที่สูงที่สุดครับยังอยู่ที่โรงพยาบาลรามคำแหงเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการผ่าตัดแบบแผนเล็ก MIS โดยมีนายแพทย์อัครวิทย์อัศวศักดิ์สกุลแพทย์ผู้ชำนาญการด้านศัลยกรรมกระดูกสันหลังเป็นผู้ดำเนินการประชุมและร่วมบรรยายนายแพทย์พิชยะสมบูรณสินกรรมการบริหารโรงพยาบาลรามคำแหงกล่าวเปิดงานพร้อมด้วยคุณทัศวรรณสิริวงศ์กรรมการบริหารโรงพยาบาลรามคำแหงและผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดในฐานะเจ้าภาพการจัดงานโดยโรงพยาบาลรัฐและเอกชนจำนวนมากที่ให้ความสนใจในเรื่องของการผ่าตัดผ่านกล้องเอ็นโดสโคปเพื่อแก้ไขโรคและความผิดปกติของกระดูกสันหลังประเภทต่างๆเขาร่วมประชุมกว่า50ท่านเป็นการร่วมมือกันระหว่างโรงพยาบาลหลายๆโรงพยาบาลนะครับในประเทศไทยเพื่ออัปเดตเทคนิคในการผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบแผลเล็กโดยการส่องกล้องเอ็นโดสโคปนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนในการที่จะพัฒนาเพื่อให้เรารักษาคนไข้ได้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับครั้งนี้มันเป็นครั้งที่3แล้วที่เราจัดงานกันซึ่งเราจะเปลี่ยนไปตามโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยทั่วประเทศนะครับแล้วก็ครั้งนี้ทางรามคำแหงเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานนะครับก็ทางโรงพยาบาลรามคำแหงก็มีความยินดีนะคะที่เป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้แล้วก็มีความมุ่งหวังที่จะยกระดับมาตรฐานในการผ่าตัดแล้วก็เพื่อความปลอดภัยและการฟื้นตัวเร็วนะครับหมดความกังวลใครความกังวลของคนไข้ในที่เกี่ยวกับโรคในครั้งนี้ด้วยค่ะนวัตกรรมการรักษาใหม่ๆเนี่ยเราก็มีมาตลอดแล้วโรงพยาบาลรามคำแหงเราก็เห็นความสำคัญของการนำนวัตกรรมการรักษามาเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยเราทั้งในเรื่องของการยกระดับคุณภาพการรักษาคุณภาพชีวิตแล้วก็เรื่องของการกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเราก็โชคดีมีอาจารย์แพทย์ที่เก่งๆนะครับซึ่งสามารถที่จะใช้เครื่องมือแล้วก็ถ่ายทอดความรู้เหล่านี้ไปยังเพื่อนแพทย์ตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อใหแต่ละท่านเนี่ยสามารถไปดูแลคนไข้ได้ต่อไปครับขอบคุณครับ NCC เปิด3งานใหญ่ด้านการท่องเที่ยวแนวไลฟ์สไตล์ไทยแลนด์กอล์ฟแอนด์ไดซ์เอ็กโปพลัสเอาท์ดอร์เฟส2023ยกขบวนสินค้าบริการจากในและต่างประเทศเอาใจสายเที่ยวกีฬากอล์ฟดำน้ำและกิจกรรมกลางแจ้งระหว่างวันที่18ถึง21พฤษภาคมนี้ณฮ.6-7ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจภายในงานได้รวบรวมสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวจากกลุ่มผู้ประกอบการกว่า450บูธจากทั้งในประเทศและต่างประเทศรองรับความต้องการของคนรุ่นใหม่และยังมีแพ็กเกจต่างๆพร้อมส่วนลดสูงสุดกว่า 80% ไว้ให้เลือกช็อปกันมากมายซึ่งคาดว่าตลอดระยะเวลาการจัดงานจะมีมูลค่าเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า180ล้านบาทครับก็ในการจัดงานครั้งนี้นะคะ Thailand Golf and Dive Expo แล้วก็ Plus Outdoor Festival 2023นะคะครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดงานความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย NCC แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนนะคะเป็นครั้งที่19แล้วเช่นเดียวกันค่ะก็มีเอกชนแล้วก็ผู้สนใจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องไม่ว่าจะเป็นทั้งกิจกรรมเอาท์ดอร์นะคะกิจกรรมดำน้ำหรือกอล์ฟเนี่ยมากกว่า450รายจ่ายสถานประกอบการแล้วก็คิดว่าเม็ดเงินที่จะเกิดขึ้นในกิจกรรมในการจัดงานครั้งนี้น่าจะไม่ต่ำกว่า180ล้านบาทแต่อย่างไรก็ดีนะคะเราต้องการที่จะเห็นการมีส่วนร่วมหรือว่าจริงๆแล้วก็คือมองว่านักท่องเที่ยวตอนนี้หลังจากสถานการณ์โควิดทรท.มีการประเมินสถานการณ์นะคะแล้วก็ได้มีการเซอร์เวย์ว่า
ความต้องการของนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางหลายคนอยากที่จะเดินทางทั้งระยะสั้นระยะยาวแล้วก็ระยะใกล้ระยะไกลแต่หนึ่งสิ่งที่เห็นก็คือว่ามีความเป็น privacy สูงขึ้นต้องการอยากที่จะใช้ประสบการณ์ค้นหาเขาเรียกว่าประสบการณ์ใหม่ๆกับสินค้าการท่องเที่ยวใหม่ๆเรื่องของแกลมปิ้งเรื่องของแคมปิ้งหรือเรื่องของกิจกรรม outdoor ก็เป็นอีกหนึ่งตัวกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นนะคะว่านักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยทวินหาและแน่นอนค่ะว่าจากสถานการณ์โควิด3ปีที่ผ่านมาตอนนี้เนี่ยความต้องการในการเดินทางแบบลักษณะแคมปิ้งแกลมปิ้งเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นกว่า 20% ดังนั้นในการจัดงานครั้งนี้เองเนี่ยเราต้องการให้สารประกอบการได้มีการบอกต่อให้กับนักท่องเที่ยวคนไทยและเอ็กซ์แพดรวมถึงชาวต่างชาติที่กำลังบินเข้ามาเนี่ยให้ไปพบกับสินค้าบริการใหม่ๆทั้งกอล์ฟนะคะทั้งในเรื่องของไดฟ์ไซต์แล้วก็ในส่วนของเอาท์ดอร์แอคทิวิตี้ต่างๆค่ะก็ต้องขอบคุณการท่องเที่ยวอีกครั้งนะครับว่ามันเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับศูนย์ใหม่เราเปิดเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับแล้วก็ระบบเศรษฐกิจทั้งหมดที่กลับมาทำให้ความที่ต่างชาติตอนนี้พุ่งเข้ามาร่วมกับคนไทยสามารถจัดงานต่างๆอย่างนี้ได้มากขึ้นถ้ามองแล้วนะครับก็ประมาณ 10% จากปีที่แล้วครับและอีกหนึ่งงานดีๆของ NCC กับงาน Wedding Fair 2023นำแบรนด์สินค้าบริการชั้นนำจัดแสดงในราคาพิเศษและจัดสัมมนาเตรียมพร้อมสำหรับคู่รักโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางพร้อมเปิดเวทีเดินแบบชุดวิวาแบรนด์ดังโดยนางแบบแถวหน้าแนทอนิพรน้ำตาลชลิตามิเรียมสอนพรหมาศและเหล่านางแบบ The Face เป็นต้นรวมถึงการแสดงสุดพิเศษจากดารานักแสดงชื่อดังนุนิวชวรินทร์เพลิดปริยวงศ์กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง21พฤษภาคม2566เวลา11:00 น.ถึง21:00 น.ณฮอล์8ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์โดยภายในงานได้รวบรวมผู้ประกอบการมืออาชีพแถวหน้าของวงการจากแบรนด์ชั้นนำในราคาโปรโมชั่นพิเศษทั้งงานซึ่งจะช่วยเนรมิตงานวิวาห์ให้กับคู่รักได้ทุกแบบทุกสไตล์คาดว่าตลอดการจัดงานจะมีผู้ร่วมงาน 5,000 คู่และเงินสะพัดกว่า50ล้านบาทครับ Wedding Fair ปีนี้นะคะจริงๆแล้วเรามีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ NCC ได้กลับมาจัดงานอีกครั้งนึงอยากจะบอกว่าเมื่อ29ปีที่แล้วนะคะเราเป็นเจ้าแรกที่จัดงาน Wedding Fair ขึ้นมาณศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์แม้จะเป็นรูปโฉมเดิมแต่ว่าปีนี้นะคะเป็นรูปโฉมใหม่ของศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ซึ่งเราได้นำ Wedding Fair มาจัดณต้องเรียกว่าบ้านเกิดอีกคนหนึ่งสำหรับครั้งนี้นะคะของงาน Wedding Fair เนี่ยก็จะมีเป็นเรียกว่าธุรกิจมงคลสมรสแบบครบวงจรบางคนอาจจะมันก็ธรรมดาสำหรับคำว่าครบวงจรแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อคุณมางานในที่เดียวนะคะเราสามารถเลือกซื้อเลือกหาได้ตั้งแต่ต้นกระบวนการจนกระทั่งจนจบกระบวนการของงานแต่งงานเนี่ยก็จะได้รับความสะดวกสบายอย่างมากแล้วก็มีทางให้เลือกเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นรูปแบบที่เราคิดว่าเป็นงานแต่งงานแบบตามธรรมเนียมอันนั้นเราก็มีให้เลือกหรือว่าเป็นการแต่งงานแบบยุคใหม่สมัยใหม่ที่บ่าวสาวสามารถตัดสินใจหรืออยากจะทำให้มีเทรนด์ใหม่ๆเช่นมินิมอลหรือว่าซัสเทนเข้ามานะคะอันนี้เราก็มีให้เลือกอย่างครบถ้วนก็สามารถมาเลือกหากันได้เลยค่ะมีความตั้งใจแล้วในการที่จะจัดงานแต่งงานมีโอกาสเลือกนะคะเราก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะคะคู่รักทุกคนได้มีโอกาสมาเลือกหาสิ่งที่ทำให้คุณพอใจได้มากที่สุดอย่าลืมนะคะ18ถึง21พฤษภาคมนี้ตั้งแต่11:00 น.ถึง3:00 น.ก็มาช้อปปิ้งกันได้เชื่อว่าทุกคู่จะประสบความสำเร็จแล้วก็ได้อย่างสิ่งที่หวังและตั้งใจบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลช้อปปิ้งจำกัดแพลตฟอร์มจากคนไทยที่คืนรายได้สู่สังคมล่าสุดรวมตัวสมาชิกนับพันคนประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจติดอันดับบนเวทีอย่างยิ่งใหญ่และผลักดันธุรกิจการค้าของผู้ประกอบการจากยุคเก่าสู่ธุรกิจสมัยใหม่คือยุคแพลตฟอร์มในโลกออนไลน์โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้เข้าถึงกระแสในโลกออนไลน์ปัจจุบันภายใต้สโลแกนสร้างนักธุรกิจหัวใจเศรษฐีและยังจะตั้งสถาบัน BIS Academy ขึ้นเพื่อเป็นสถาบันการเรียนรู้ปรับทัศนคติแนวคิดธุรกิจในยุคสมัยใหม่ให้เติบโตแบบก้าวกระโดดเพื่อจะยกระดับแนวคิดให้กับสมาชิกในการเข้าสู่การตลาดดิจิทัลออนไลน์สมัยใหม่กว่า10หลักสูตรครับสำหรับงานในวันนี้นะครับก็เป็นการจัดงานครบรอบประจำปีของ BS ที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจมานะครับจนมีสมาชิกทั่วประเทศ
มีคลังสาขาทั้งหมดนะครับ70คลังสาขาเราได้ดำเนินธุรกิจมาอย่างความมุ่งมั่นและตั้งใจแล้วก็มีความยินดีที่จะนำพาสมาชิกนะครับไปสู่ความสำเร็จในทุกพื้นที่ของประเทศไทยและต่างประเทศนะครับเพราะนั้นวันนี้เราจึงจัดงานเพื่อที่จะมอบเกียรติยศนะครับให้กับสมาชิกทั้งหมดทั่วประเทศที่เดินทางมาครับไฮไลท์ในวันนี้นะครับก็คือมีการแจกรถนะครับแจกรถให้กับสมาชิกนะครับที่มีคุณสมบัติถึงพร้อมนะแล้วก็พูดถึงได้ว่าเป็นการรวบรวมนะสมาชิกทั่วประเทศแล้วก็มีจัดคอนเสิร์ตใหญ่นะครับประจำปีเราได้จ้างระเบียบวาทศิลป์นะครับเป็นวงอันดับหนึ่งของหมอลำภาคอีสานเพื่อที่จะมาเอนเตอร์เทนให้กับสมาชิกทุกท่านในวันนี้ครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับ BIS นะครับเรียนเชิญท่านเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จกับเรานะครับเพื่อที่จะก้าวไปสู่การสร้างผู้ประกอบการนะครับในแพลตฟอร์ม BIS และเป็นการสร้างผู้ประกอบการนะครับเข้าสู่นะครับตลาดโลกนะครับเพื่อที่จะสร้างสรรค์นะครับให้กับคนไทยและทุกชาตินะฮะได้มีอาชีพที่มั่นคงยั่งยืนขอบคุณครับธุรกิจของพวกเราต้องบอกว่าเป็นระบบไฮบริดนะคะเป็นทั้งแพลตฟอร์มห้างสรรพสินค้าแล้วก็เป็นธุรกิจเครือข่ายด้วยในตัวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ถ้าใครนะคะอยากได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพหรือใครที่มีสินค้าที่ดีมีคุณภาพให้นึกถึง BIS หรือใครต้องการอาชีพที่อิสระนะคะให้นึกถึง BIS ค่ะแพลตฟอร์มของพวกเรานะคะเป็นแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นมาแบบทันยุคทันสมัยนะคะถ้ามีคนสนใจนะคะเข้าไปดูที่เว็บไซต์ BIS ได้เลยนะคะเราจะมีวิธีการขั้นตอนบอกทุกอย่างนะคะว่าจะดำเนินการธุรกิจยังไงนะคะหรือจะเริ่มต้นลองใช้ผลิตภัณฑ์แบบไหนหรือแม้กระทั่งคนที่อยากจะเอาสินค้าเข้ามาร่วมในแพลตฟอร์มของพวกเราหรือเอาเข้ามาจำหน่ายในแพลตฟอร์มของพวกเราอันนี้นะคะเรามีช่องทางก็คือเว็บไซต์ของ BIS แพลตฟอร์มค่ะวันนี้ BIS ขอเป็นที่หนึ่งนะคะซึ่งเป็นเป้าเป็นจุดรองรับในหลายๆคนที่ยังมองหาอาชีพไม่เจอหรือเป็นจุดที่ให้หลายๆผู้ประกอบการนะคะที่ยังไม่มีจุดที่จะช่วยจำหน่ายสินค้านะคะตรงนี้เราก็ต้องบอกว่าเราอยากจะเปิดโอกาสให้กับคนเหล่านี้นะคะเพื่อที่จะได้มาร่วมด้วยช่วยกันในการดำเนินธุรกิจค่ะ BIS สร้างนักธุรกิจหัวใจเศรษฐีรวยเท่านั้นปิดท้ายกันที่แบรนด์ดีโอเคลียร์นำทีมบริหารโดยคุณสุภวีพนัจเจริญทายาทของคุณสมรักษ์พนัจเจริญผู้ก่อตั้งบริษัท Dry and Fresh จำกัดหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายจากแร่ธรรมชาติขึ้นรับรางวัลยอดขายอันดับ1บวด Best Selling Personal Care เป็นปีที่2จาก Eve and Boy ที่จัดกิจกรรมพิเศษสุดๆภายใต้ชื่องาน Eve and Boy Best Selling Award 2022 X Mark Twain Fan Meeting Special Edition ประจำปี2022รางวัลที่การันตีสุดยอดผลิตภัณฑ์ที่มียอดขายสูงสุดจาก If and Boy ทั่วประเทศในปี2022ก็จริงๆแล้วเนี่ยค่ะบริษัท Ryan Fresh เนี่ยได้ส่งออกแล้วก็ผลิตภัณฑ์ Natural Deodorant มากกว่า30ปีแล้วนะคะแล้วก็เราก็เพิ่งคิดว่าเนี่ยในตลาดเมืองไทยเนี่ยยังไม่มี Deodorant เหมือน Deo Clear เลยสักอย่างสักนิดนึงเราก็เลยคิดว่าเราจะมาทำตลาดให้คนไทยเนี่ยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆคุณภาพส่งออกค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณ Eve and Boy นะคะที่ได้จัดงาน Eve and Boy Best Selling Awards ในทุกปีนะคะจนแล้วก็ขอขอบคุณลูกค้าด้วยค่ะที่ไว้วางใจผลิตภัณฑ์ดีโอเคลียร์ของเราค่ะจนเราเนี่ยได้รับรางวัลยอดขายอันดับ1ในหมวด Category Best Selling Deodorant ถึง2ปีซ้อนค่ะความภาคภูมิใจของเรานะคะกับทางคณะผู้บริหารแล้วก็พนักงานไรอันเฟสทุกคนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราก็อยากจะขยายฐานลูกค้าค่ะไปให้มากขึ้นนะคะก็ในเฟสถัดไปเนี่ยเราก็อยากจะไปขยายกระจายใน CLMV ค่ะค่ะดีโอเคลียร์นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากแร่ธรรมชาติค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้แล้วมันก็คือเป็นมีฤทธิ์ออกเป็นแอนตี้แบคทีเรียลมันไม่ทำให้ระคายเคืองต่อผิวหนังนะคะแล้วก็ไม่ไปทำให้ผิวหนังอุดตันค่ะเพราะฉะนั้นใช้ไปแล้วเนี่ยรักแร้ก็ไม่ดำค่ะแล้วก็ไม่ทำให้เกิดคราบเหลืองเราหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะคะหรือที่ Eve and Boy นะคะก็เสิร์ชหาเราได้เลยค่ะทาง Facebook Dio Clear นะคะหรือ Instagram แล้วก็ Line ค่ะ @dioclear
ได้เห็นภาพกิจกรรมและเห็นภาพอีเวนต์ต่างๆแล้วโอ้โหน่าไปน่าช็อปน่าเที่ยวน่าไปทุกๆงานเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ก็ต้องหมดเวลาของฝ้ายแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการสยามโซไซตี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ